ขนาดนี้นะผู้ชมที่ผมหยิบมาพูดเนี่ยนะครับก็เรามาเห็นสภาพและเห็นภาพจริงๆแล้วนะครับว่าขั้นสร้างได้ดีขนาดนี้นะครับแล้วก็ของพุทธคุณต่างๆนะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยนะมันมีประโยชน์สำหรับคนที่สร้างพระวัดวาอารามนะครับท่านผู้ชมบางคนเดินไม่ทั่วนะที่วัดเนี่ยเยอะมากเลยวัดนี้ถือว่าเป็นวัดที่มีที่เยอะนะครับท่านผู้ชมเคยมาหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ใครยังไม่เคยมาก็เรียนเชิญได้นะครับที่วัดไผ่ลงหัวนะครับนี่ฮะเป็นพระที่ท่านสร้างเนี่ยต้องสร้างด้วยจิตใจด้วยนะไม่ได้สร้างในธรรมดานะครับต้องมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีความคิดที่ดีนะผู้ชมดูผมพาผู้ชมดูให้ทั่วเลยถึงจะแดดจะร้อนผมจะตั้งใจตั้งนโม3จบแล้วก็พาผู้ชมมาชมเรื่องราวของวัดวารามต่างๆนะครับใครวัดไหนที่เอาเป็นแบบอย่างได้นะมีวัดเอาเป็นแบบอย่างได้เยอะอยู่ทางภาคอีสานเขากำลังทำอยู่แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมท่านเคยเห็นแล้วจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะถ้าส่งน้ำเนี่ยท่านผู้ชมถ้าสมน้ำนะครับเรียกว่าต้องส่งกันยาวเลยนะส่งกันเยอะยกใหญ่เลย108องค์108พระองค์เลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมวันนี้ท่านผู้ชมคุ้มฮะผมพาผู้ชมมาชมเนี่ยให้คุ้มนะครับจะมีภาพทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนท่านผู้ชมนี่คือสุดยอดของพระพุทธเจ้านะครับที่เขาสร้างไว้จริงแล้วก็สร้างไว้ดีมากด้านหลังก็จะเป็นองค์ใหญ่นะองค์ใหญ่อยู่หลายรูปอยู่นะครับจะสร้างองค์ใหญ่เนี่ยเห็นไหมองค์เล็กเนี่ยตั้งด้วยสององค์สร้างด้วยสององค์ถ้าองค์ใหญ่องค์เดียวก็เต็มพื้นที่เต็มพื้นที่แล้วว่าที่เขาสร้างแล้วก็เจริญขึ้นตั้งเยอะแล้วท่านผู้ชมมากท่านจะสร้างเป็นปรางเดียวกันหมดนะครับอย่างนี้ต้องมาถ่ายกลางคืนนะผมว่าวันนี้เขาปิด5โมงนะปิดทุ่มหนึ่งเนี่ยครับพระพุทธศาสนาย่อมสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับจะยังไงดีหรือไม่ดีก็ตามนะผู้ชมเห็นไหมเดินไปเดินมาก็มีหลักฐานนะนี่ในวัดนะผู้ชมเห็นไหมนี่เขามียาด้วยนะเขามียาด้วยมีสมุนไพรนี่ตะนินปลาเยอะๆนี่นะคนเนาะคนเนาะเห็นไหมหรือเขามาแก้บนนะครับเห็นไหมหรือเขามาแก้บนนะเขาตั้งใจมาแก้บนนะครับจะเป็นสุราหรือจะเป็นเขาเขียนว่าสุรานะผมก็คงจะเรียกสุราถูกคงจะไม่เรียกแกงอื่นนะครับตรงที่อยู่เนี่ยนะท่านผู้ชมที่สร้างเป็นรูปพระแล้วเนี่ยตรงที่ฐานเนี่ยเขาเก็บอัฐิไว้ด้วยนะอัฐิของผู้ที่เสียชีวิตอัฐิที่ท่านจากเราไปนะครับจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ตามนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านก็จะมาเก็บไว้ตรงนี้นะครับก็เลยก่อเกิดการสร้างพระพุท
ธรูปให้กราบไหว้แล้วก็จะมีอัฐิต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะครับอัฐิหมายความว่ากระดูกล่ะครับเรียกง่ายๆนะมีกระดูกด้วยเชื่อมบอกไปอีกมีต้องมากลางคืนนะต้องมากลางคืนนี่ชมเห็นไหมนี่คือบรรยากาศนี่คือเป็น108รูปจริงท่านผู้ชมผู้ชมไม่เชื่อนะเดี๋ยวจะให้ดูนะจะนับทีละองค์เห็นไหมท่านผู้ชมจะมีองค์ใหญ่องค์เล็กองค์กลางก็ตามนะครับตรงนี้สถานที่คือที่วัดไผ่ดงงัวเนี่ยเขาเก็บไว้อัฐิกระดูกที่ใครยังไม่มีที่เก็บหรือที่เขาสิ้นแล้วเขาสร้างแล้วใครก็เอามาไว้ได้นะเนี่ยถ้าทางเขาจะเป็นลักษณะนี้นะดูแล้วเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมมีหน้าเขาถึงสร้างคนเยอะให้คนได้มาร่วมกาสาวพักที่นี่มีองค์ที่ทาสีก็ไม่ทาสีใครที่จะโมทนาเอามาทาสีก็ได้นะครับไม่ว่านะครับมีปางอะไรบ้างก็ไม่รู้ท่านผู้ชมนะเนี่ยคือ108รูปโดยแท้จริงครับเต็มฮะเขาเรียกถ้าเป็นภาษาชาวบ้านหรือภาษาวัยรุ่นเขาเรียกมหากรรมนะมหากรรมการสร้างพุทธรูปนะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวของประชาชนด้านจิตใจนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่อยู่ทางนี้หรืออยู่ทางบ้านที่พุทธเจ้านะท่านตนปรางที่ท่านโปรดสัตว์นะท่านผู้ชมนะครับที่นี่มีหน้าชมอีกเยอะนะผู้ชมไม่ใช่เท่านี้นะมีสิ่งที่น่าชมน่าดูอีกนะครับอยู่จำนวนมากนะครับนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้อยู่คนละฝั่งนะผมกลับให้ผู้ชมเนี่ยอันนี้ฝั่งด้านขวาของพระพุทธองค์หรือของพระพุทธเจ้าที่ยืนอยู่นะยืนโปรดสัตว์อยู่นะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นปูนโดยล้วนนะครับที่ท่านสร้างนะท่านผู้ชมอ
ครับเนี่ยผมพาผู้ชมมาไหว้พระหรือมาเที่ยวเนี่ยใช้เวลาแบบ 2-3 ชั่วโมงนี้ไม่จบนะผมว่ามันต้องมากกว่านั้นนะเนี่ยวัดเนี่ยนะฮะ2วันไม่จบนะครับที่ดูนะสถานที่ที่เราต้องเดินไปนะผู้ชมที่ฝั่งอันนู้นยังอีกฝั่งนะผู้ชมนะเห็นไหมจะมีทั้งสองฝั่งที่เยอะๆแล้วก็มากๆนะเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเขาเรียกว่าสุดยอดทั้งคนคิดไอเดียที่หลวงปู่หลวงพ่อท่านคิดนะครับให้เรามีพุทธเจ้าหลายองค์หลายปางแล้วก็ดูความสดชื่นนะความสดชื่นคืออะไรครับความสดชื่นคือว่าในวัดเนี่ยก็ต้องมีพระพุทธรูปนะแต่เป็นคนก็คือพระสงฆ์อันนี้คือพระพุทธรูปที่อยู่ในวัดนะครับฝั่งกันนี้เป็นพระพุทธองค์นะครับส่วนอีกฝั่งนึงจะเป็นเรื่องเปรตนะครับเปรตต่างๆนะเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปชมนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์บอกต่อนะครับมาเที่ยวได้ที่วัดไผ่โรงงัวนะครับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับท่านผู้ชมนี่คือพระพุทธรูปที่เขาสร้างไว้หลากหลายแล้วก็ให้คนมากราบมาไหว้พระพุทธเจ้าได้ทั่วทุกท่านทุกคนเทอญนะครับอันนี้ด้านหลังนะเดี๋ยวเราจะไปชมด้านหน้านะครับพระปรางต่างๆที่เขาทำให้ชมหรือที่เขาสร้างไว้ให้ผู้ชมได้ชมเนี่ยแล้วยังจะมีหอแก้วมีเจดีย์แก้วมีปรางต่างๆด้วยท่านผู้ชมนะครับไปด้วยกันเลยท่านผู้ชมนะครับขึ้นรถไปด้วยกันนี่แหละนะฮะถ้าเดินคงจะไม่ไหวโอ้โหนะเข้าไปป่าตะเกียบถือว่ามองไปท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมก็ชมไปเรื่อยๆแล้วกันผมยังไม่หยุดแล้วก็ยังไม่ได้สต็อปนายผู้ชมได้ชมไปนะครับค่อนข้างที่จะร้อนสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมผู้ชมร้อนไหมฮะร้อนก็ต้องทนนิดนึงครับเพราะเดี๋ยวมันก็จะหายร้อนเพราะมันจะมืดนะครับอีกสักพักก็คงจะมืดตอนนี้ประตูนะฮะท่านเปิดด้านเดียวนะครับเพราะเขามีการตัดกองของเรื่องโควิดต่างๆนะครับเขาเลยเปิดประตูให้คนมากราบมาไหว้ทั้งปู่ทั้งตาเนี่ยด้านเดียวนะครับตรงนี้สถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับก็คือรูปหลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็องค์ต่อไปเนี่ยอ
ขาเดินกันฮะเราใช้รถเดินครับผมก็กำลังก่อสร้างหลายจุดเลยนะตรงนี้ก็เป็นสถานที่ก่อสร้างอีกจุดหนึ่งนะครับเขาก็ให้รถเวียนไปได้นะแต่เป็นอยู่ที่สูงนิดนึงนะผู้ชมนะครับแล้วก็เขากำลังก่อสร้างอีกหลายจุดอีกหลายที่มาผู้ชมไปชมก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยบรรยายกันที่หลังนะครับท่านผู้ชมนะครับชมความสวยความงามขององค์พระนะครับท่านผู้ชมนี่องค์ใหญ่มากแต่วัดที่นี่นะฮะอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจะเป็นชายน้ำนะครับมีเป็นชายน้ำชายน้ำก็คือหมายความว่ามีคลองมีน้ำนะท่านผู้ชมมีคลองมีน้ำอยู่นะครับเขาก็เลยนะครับนี่นะคือบรรยากาศในวัดนะครับแต่วันนี้อากาศร้อนนะครับร้อนมากๆนะร้อนมากยังไงก็ตามผมก็พาผู้ชมมาชมนะครับความสวยความงามขององค์พระองค์วัดต่างๆนะครับที่อยู่ที่นี่นะฮะจะอยู่ด้านหน้าด้านหลังด้านกลางก็ตามนะครับแล้วก็ยังมีพระธุดงค์นะครับที่เขาสร้างไว้นะครับมีจำนวนมากนะเดี๋ยวให้ผู้ชมได้ชมนิดหนึ่งนะครับเวียนเดี๋ยวก็ต้องเวียนให้จบนะเดี๋ยวผู้ชมจะว่าเอ๊ะมาขอชมแล้วชมไม่จบนะเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับดวงอาทิตย์กำลังย้อนแสงแล้วก็เนี่ยเป็นรูปหลวงพ่อนะครับที่องค์ใหญ่อยู่ที่นี่นะครับที่มองเห็นอยู่นะครับท่านผู้ชมถ้าอยู่ริมถนนแล้วเข้ามานะขับรถเข้ามาหรือจะเดินอะไรก็ตามนะจะมองเห็นตะไคร้เลยครับผมว่ารูปหลวงพ่อองค์ใหญ่เนี่ยตั้งตระหง่านอยู่แล้วก็สามารถที่ขึ้นไปตรงหน้าพระพักท่านนะครับหน้าพระพักท่านที่ไปกราบไหว้ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นี่คือบรรยากาศที่ท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศที่ผมบอกว่ามีพระถึง108เลยนะนะครับพระ108เนี่ยครบเปล่าครบนะครบจริงๆท่านผู้ชมนะเนี่ยอยู่ด้านนี้ก็มีอยู่ด้านนู้นก็มีนะท่านผู้ชม